อ่ะใส่น้ำปลาเฮ้ยเยอะเกินอ่ะกูจะรู้ไหมล่ะมึงก็บอกสิวันเดียวก็พอแล้วเนี่ยอันนี้ทำไมกูทำผิดอีกแล้วเหรอทำผิดทุกอย่างกูเนี่ยทำนี่อะไรก็ผิดสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการเบ็ดติดคุกครับผมเป็นรายการที่ให้มากกว่าการเล่นเกมนะครับวันนี้นะครับผมมาทำส้มตำให้น้องคิมกินคือน้องคิมเนี่ยเขาอยากกินส้มตำโจโจมากแต่ไม่มีเวลาไปกินนะครับเพราะแน่นอนครับการแข่งขันในตอนนี้นะครับมันสูงมากการซ้อมเขาเนี่ยทั้งวันเลยไม่มีเวลาว่างไปกินวันนั้นงั้นวันนี้นะครับผมเลยมาทำส้มตำให้เขากินอาจจะไม่เหมือนส้มตำโจโจแหละแต่รับรองว่าเผ็ดแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นแต่ก็ต้องมาทำรายการอาหารไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยวันนี้ผมเชิญเชฟจากมิชลิน6ดาวครึ่งนะครับบินมาจากอเมริกาเลยนะครับ10ชั่วโมงเต็มเลยนะครับผมขอเชิญครับผมเชฟมิชลินเจมโควันนี้เชฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีคุณดูสวัสดีคุณดูคุณสวัสดีเชฟหน่อยวันนี้ช่วยมาทำสอนผมทำส้มตำโจ๊ะให้น้องๆกินนะฮะบินมาจากอเมริกาเลยนะวันนี้วันนี้คุณมีประสบการณ์การทำส้มตำมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็ถ้าได้เล่าคือครั้งของแม่มั้งคืออันนี้ตักออกมาเลยแม่เอาไปทำอะไรข้าถือตำเลยคือแค่เอาคบมาวางคือตำกินได้เลยทำเป็นใช่ไหมพูดเป็นงั้นแหละเป็นเถอะเดี๋ยวน้องๆมันไม่ยินหรอกไม่ยินมันยังไม่ลงมาได้ยินได้ยินโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปเชิญสำหรับผู้ที่จะมาทานของเรานะครับผมเจมส์ทานมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมไปแล้วครับเดิมละเดิมติดใจติดใจวันนี้ครับพี่มีเมนูมาให้ทำเมนูมาให้ชิมอร่อยมากมาให้ชิมเป็นเมนูส้มตำเราอยากกินแต่ไม่ใครไม่เหมือนหรอกแต่ที่เลยคือพี่เป็นคนทำอาหารเป็นอย่างที่เรารู้ที่เลยเชิญเชฟมิชลิน6ดาวขึ้น6ดาวขึ้นนะบินจากอเมริกาอันนี้คือเขาทำจริงบ้านเขาเป็นธุรกิจอาหารที่เรารู้กันโคตรสายแต่บ้านเขาได้ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ข้างร้านคือร้านส้มตำเขาจะได้ซึมซับจากข้างร้านบ่อยนะครับวันนี้เขาจะมาทำให้เรากินขั้นตอนแรกเป็นยังไงครับเชฟไม่รู้รู้อันนี้รู้บอกเขาทำเป็นจริงเขาทำเป็นจริงขั้นตอนแรกนะครับใส่ชอบไหมชอบกระเทียมไหมกระเทียมเนี่ยมันจะทำให้ต้มตำรสชาติเป็นไงครับหอมแล้วอร่อยแต่ไม่กินเพราะเขาเปลือกเราไม่กินเราเปลือกกินเรากินกระเทียมกินเปลือกกระเทียมบ้างเขาลองทานเฮ้ยอ่ะคุยดุมตำอ่ะเอาเลยอะไรให้ละเอียดโอเคโอเคไอ้แล้วก็อะไรต่อครับเชฟเอ้าไอ้เหี้ยใครขโมยกระเทียมกูเนี่ยใส่มา20มึงเหรอเหลือประมาณ3ทีมเองอ่ะโอ้ยเป็นแล้วมึงก็ไม่เอาอันใหม่ให้เขามึงเอาอันที่ตกเปลืองโอ้โหถึงแม้เราจะได้กลิ่นกระเทียมนี่โอเคได้ยังมึงก็อาสาสิมึงก็อาสาสิไอ้แล้วรอๆนี่เดี๋ยวเปลี่ยนคนทำเปลี่ยนคนทำวันต่อไปใส่อะไรดีครับเชฟใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่อยากชอบแบบไหนเออหวานนำเค็มหรือเปรี้ยวเลือกก่อนเราจะให้ถูกสุกอ่ะวางแผนเลือกก่อนจริงเขาประดิษฐ์เมนูได้เขาจะได้แบบว่าเฮ้ยไอ้แกชอบกินเปรี้ยวอ่ะถ้าพี่ใส่ลงไปเยอะเค็มอ่ะเองไม่ถูกปากกินอะไรทำไมชอบกินอะไรเปรี้ยวหวานเผ็ดชอบกินเค็มหวานเค็มกับหวานไปรวมกันแบบได้อยู่เค็มหวานเปิดหน่อยไอ้นี่มันพอเปิดฝาไม่เอานั้นเปิดแบบโป๊ะหวานเหรออ่ะใส่น้ำปลาเฮ้ยเยอะเกินอ่ะกูจะรู้ไหมล่ะมึงก็บอกสิวันเดียวก็พอแล้วเป็นได้แต่จริงพี่กาไปแล้วมันปื้นเดียวอยู่ที่มาแล้วปื้นเดียวปวดปื้นเดียวอันนี้เราทำเยอะเป็นอ่ะไม่ต้องสอนอันนี้เราจะเป็นบดครับผมเฮ้ยบดเป็นไม่น่าเฮ้ยโตเก่งครับอันนี้โตเก่งอ่ะโตขอแบบที่เคยอ่ะที่เคยแบบหลังไอ้หลังครัวเอาเรียกว่าใส่ต้มเข้าไปด้วยมะนาวครับมะนาวต้มตำเหี้ยใส่ต้มสบายเฮ้ยผมคนน่ากินเลยพี่ไม่โอ้ยใครสองกินตรงกลางมีเม็ดเอากูกินได้เหรอไม่เนี่ยตอนนี้ไม่มึงทำอะไรเนี่ยเอาไม่ง่ายเลยพี่เนี่ยไม่กินเป็นใช่ป่ะเนี่ยแค่เอาไม่ออกเสียเวลาไหม
ประมาณ2วิเองสองมึงดูได้มันมีกี่เม็ดมันมีเล็บผึ่งเนี่ยมึงดูอันนี้เนี่ยดูฝั่งนี้3นี่เอามึงเอาออกนะรู้ละมะนาวทำไมมันหั่นแบบนี้วะโอ้ยได้เห็นได้แล้วนี่ไงได้แล้วโอ้ยพวกเองอ้าวแล้วเขาจะเชิญเชฟมาทำไมล่ะไอ้เหี้ยเขาทำกันไม่เป็นน่ะนี่เขาเลยเชิญเชฟมาเฮ้ยชอบไหมชอบเปรี้ยวครับชอบเปรี้ยวมันเปลืองไม่ได้ที่เหลือเยอะเลยเนี่ยคุยเอาแค่นี้อ่ะไม่บีบบีบเลยโอ้ยไม่บีบต่ำๆมันน้ำมันก็ฉ่อกออกเลยเปลืองไหมทำผิดทุกอย่างคุณเนี่ยทำที่อะไรก็ผิดต่อไปนะครับคือพริกเรากินเผ็ดใช่ไหมครับกินใส่ไปเลยครับเชฟเลยเหรอเออเราจะแต่งที่หนักสุดนะเพราะว่ามันจะได้แบบคุกกี้น้ำพอดมันน้ำของพริกจะได้ลงไปแบบว่าได้ฉ่ำข้างล่างหน่อยกินถั่วบ้างพยายามกินไม่กินถั่วเฮ้ยมันก็เปรี้ยวเนี่ยนี่อันเนี้ยทำไมกูทำผิดอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ไงอ่ะสมมติถ้ามึงจะกินบัฟฟี่อยู่นี้ปั๊บตักกินอ่ะกูหยิบเดียเส้นอ่ะเนี้ยกูหยิบเต็มไอ้มะละกอแล้วกินเหรออันนี้ทำไงเนี่ยแม่ฮะฮะโอ้ปากไปนั่งข้างในไปเซโบโหได้ไอ้เหี้ยแล้วแกจะเชิญเชฟมาทำไมล่ะอันนี้อร่อยแน่นอนจริงๆพี่ยืนยันเลยพอๆเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะหยิบให้อันนี้พี่ให้คนดูดูนึงเคยแดกต้มตำตัวแบบยาวๆขนาดนี้ไหมฮะผิดเอ้ากูถามจริงผิดตรงไหนก็ถ้าอยากกินก็กินแม่กินแค่เอาออกแค่นั้นเองที่กลัวเอามาดิมิขั้นตอนต่อไปครับมะละกอนะครับผมใส่เยอะป่ะเพราะเราใส่เองนี่ไงเครื่องปรุงมันเยอะแล้วก็ตำครับขั้นตอนการตำตอนนี้นะครับภาพของผมนะครับผมเห็นว่ามันน่ากินมากเลยคงครับรู้สึกถึงความแซ่บมันที่สาที่สาเลยอ่ะฉันว่าทำมีสกิลการทำส้มตำสุดนะครับเชฟมิชลิน6ดาวขึ้นอร่อยอ่ะทั้งหนาเลยเนี่ยเชฟเนี่ยทำไอไฟทำไอไฟมันเป็นสูตรอยากได้รู้ว่าไอ้กลิ่นมันฉุนกลิ่นมันดีแค่นั้นน้องอร่อยอร่อยเชื่อพี่เป็นไงสัมภาษณ์นิดนึงรู้เห็นการทำของเชฟเนี่ยน่ากินไหมอยากหิวขึ้นยังน้องบอกน้ำลายสอมาพร้อมนะพวกเองจะได้ชิมรสชาติชิมไหมนี่น่ะชิมเหมือนครับว่าเอาชอบภาพรสชาติแบบนี้หรือยังชิมน้ำก่อนเดี๋ยวชิมน้ำตามนะชอบไหมยังโอเคยังเป็นไงโอเคยังโอเคยังครับคือมันเปรี้ยวไปหรือมันเค็มหวานหวานโคตรหวานหวานไปครับเชฟใส่น้ำตาลใส่ปลาเฮ้ยโอ้โหคุณก็ใส่ไปคุณทำอะไรผิดเนี่ยคุณน่ากินมากอันนี้คือน่ากินจริงๆเดี๋ยวให้น้องชิมก่อนน้องชิมก่อนว่าโอเคกับรสนี้หรือยังเป็นไงโอเคยังเอาอะไรอีกไหมเฮ้ยเขาบอกว่านัวมากไตมันเป็นไตเนี่ยกูชิมยังรู้เลยว่ากูแตกดิสักหน่อยอ่ะทำไงต่อครับเชฟนี่ดูความน่ากินครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอยากได้อะไรนะอยากกินอะไรเติมเอาเหมือนขนมปังอ่ะท็อปปิ้งนี่ท็อปปิ้งกับใส่ไหนใส่เยอะไม่เป็นไรครับอ๋อนะครับผมลูกเชิญลูกค้าชิมได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะเสิร์ฟแบบโอมากาเสะนะครับอันนี้เป็นการทำที่แบบลูกค้าจะได้เห็นวิธีการทำนะครับผมเราจริงใจกับลูกค้าว่าเราทำสะอาดแค่ไหนนะครับแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราใส่แบบคุ้มหมดเลยนะครับผมลองเชิญชิมครับผมอร่อยจริงอันนี้ยืนยันเลยครับเฮ้ยอันนี้ครับที่ดีกว่าครับยิ่งคืนแล้วเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยได้อ๋อเชฟโกรธนะเนี่ยเอาอันนี้เดี๋ยวสวยลำบากคนแม่ลงยังไม่ลงไม่ลงนี่มันเต็มจานแล้วกูเห็นกูเลยเอาสอดปัดมันแกชิมดูครับว่าแล้วก็รสชาติอร่อยแค่ไหนไอ้นี่ผมคิดว่าน่าจะอร่อยมากไม่นี่ขอยากครับ
ไม่ไหวนะรักเขาเนี่ยจริงจังเว้ยหนึ่งสองเดี๋ยวเชฟป้อนให้เอาอุปกรณ์ไปด้วยเป็นไงอร่อยไหมต้องชิมอย่างนี้อันนี้กินถั่วฝักยาวไหมกินถั่วฝักยาวไหมเป็นไงอร่อยไหมแป๊บนึงอย่าพึ่งเลยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับจุดนี้ไปโอ้โหมาเข้าห้องน้ำเลยอร่อยไหมจริงๆเอาจริงๆเลยจากใจเลยอร่อยอะไรนะพี่หนึ่งไปดูพี่หนึ่งพี่หนึ่งคนนี้ก็เด็ดอยากกินนี่จริงไงอยู่ข้างหลังไม่อันนี้คือหลังกล้องจับมาล็อกเร็วตายล็อกเทลุงกระทืบไม่งั้นลุงกระทืบเลยเอาไงอันนี้กระทืบจริงนะแมววิขอร้องอ่าคำนั้นหมวนก็บอกมันอาปากกระทืบเลยให้กระทืบเลยมันแล้วอ่ะเฮ้ยเกี้ยวเป็นไงอร่อยไหมโอเคขอบคุณมากอยากจะชิมไม่อันนี้ขอโทษจริงเดินเข้ามาว่าอยากชิมเฮ้ยอร่อยไหมไอ้ร้อนน้ำตาจะไหลเลยไม่หรออร่อยอร่อยเปิดจัดไม่อร่อยเผ็ดโอเคเราตอนนี้กินข้าวเช้ากันไหมยังเดี๋ยวเราเคลียร์โต๊ะเลยจะไม่ใครทำแบบนี้ต่อเชฟเจมส์ครับขออนุญาตชิมสักหน่อยเริ่มเมื่อกี้ใครเอาเชฟเจมส์ใครครับทำไมเป็นจานแรกมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเชฟเจมส์จานแรกครับไอ้ที่ฝากกินทิชชู่หน่อยครับวนแล้วมันต้องวนทิชชู่จากห้องน้ำแล้วพี่เราไม่ยังไม่กล้าทิวเขาอ่ะดุ้งทำไมอ่ะโอ้โหสะดุ้งเลยเล่นไปแล้วแล้วคนอื่นไปไหนเอาเหรอโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับไปเลยคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีไหมนี่ดีอ่ะดีนะนี่ของกินนะ